เป็นอะไรทุกทรมานเมฆวินัยวอนอาจารย์ไพศาลเปิดนิมิตช่วยรักษาถ้าทำให้เดินได้จะไปกราบที่ลำพูนหลังรักษาโรคสารพัดวิธียังไม่หายเป็นอะไรทำไมทุกทรมานเมฆวินัยไกรบุตรวอนอาจารย์ไพศาลคนระลึกชาติเปิดนิมิตช่วยลั่นถ้าทำให้ผมเดินได้วิ่งได้ผมจะไปกราบที่ลำพูนหนุ่มคงกระพันเพื่อนสนิทได้ทำรายการอาจารย์ไพศาลแสนชัยคนระลึกชาตินิมิตพิศวงเปิดเรื่องราวลับกับนิมิตสื่อสารสวรรค์นรกและรู้เจ้ากรรมนายเวรทุกคนโดยจากนิมิตที่พิสูจน์ด้วยข้อมูลของหลายคนที่เจอกับตัวและได้รับการช่วยเหลือจากนิมิตของอาจารย์ไพศาลจนหายป่วยหรือจากที่ถึงขั้นจะเสียชีวิตก็รอดชีวิตหรือชีวิตที่กำลังประสบเคราะห์กรรมหนักก็ได้รับการช่วยเหลือจากการนิมิตของอาจารย์ไพศาลมาแล้ว40ปีหนุ่มคงกระพันได้ถามอาจารย์ไพศาลถึงกรณีเพื่อนสนิทวินัยไกรบุตรพระเอกร้อยล้านเป็นพระเอกหนังเรื่องนางนาคเป็นอะไรอยู่ๆป่วยด้วยโรคอะไรก็ไม่รู้ตุ่มขึ้นเต็มตัวทุกทรมานมากรักษาไม่หายสักที3ปีแล้วล่าสุดหนุ่มคงกระพันเผยด้วยว่าเรื่องที่เมฆวินัยไกรบุตรได้ขอร้องอาจารย์ให้ช่วยหน่อยอาจารย์บอกเร็วเลยวันพระนี้อาจารย์จะเข้านิมิตลักษณะป่วยหนักแบบพี่เมฆต้องเข้านิมิตวันพระก็เป็นห่วงพี่เมฆเป็นอิสลามไม่รู้จะเชื่อเรื่องแบบนี้หรือเปล่าแล้วตอนไม่สบายมีคนพยายามช่วยเขาด้วยแพทย์ทางเลือกมากมายเขาเคยพยายามจะใช้แพทย์ทางเลือกแล้วสุดท้ายสุดหนักเขาก็กลัวก็บอกพี่เมฆว่าอันนี้ไม่ต้องกินยาอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องเสียเงินอะไรทั้งสิ้นพี่เมฆก็ควรจะลองโดยอาจารย์ไพศาลให้เมฆวินัยไกรบุตรไหว้พระห้าวัดแล้วส่งรูปไปให้อาจารย์นิมิตว่าเกิดอะไรขึ้นกับโรคที่ทุกทรมานยาวนานต้องแก้ไขอย่างไรได้บ้างด้านเมฆวินัยโพสต์คลิปนั่งรถเข็นโดยมีแม่และภรรยาเข็นมาพร้อมบอกว่าได้ติดต่ออาจารย์ไพศาลแล้วอาจารย์ให้ไปกราบพระห้าวัดรอบๆกรุงเทพมหานครขอบคุณอาจารย์ไพศาลขอบคุณพี่หนุ่มมากถ้าเดินหน้าไหว้พระห้าวัดแล้วอาจารย์ทำให้ผมเดินได้วิ่งได้ผมจะไปกราบที่ลำพูนนี่น่าตอบปมถูกโยงคู่รักนักร้องพิธีกรส่อเลิกสามีหลังเพจดังเปิดประเด็นเปิดใจโดนจับตาไม่มีภาพคู่ในไอจีนี่น่าตอบปมถูกโยงคู่รักนักร้องพิธีกรส่อเลิกสามีแบงค์พชระหลังเพจดังเปิดประเด็นจากกรณีเพจเจ๊มอย108ปล่อยคำใบ้ว่าเมืองตามสองนักร้องพิธีกรท่านหนึ่งกับผัวให้หน่อยช่วงนี้ความหวานเงียบผิดปกติแห่ต่อมาชาวเน็ตจับตาไอจีฝ่ายหญิงก็ไม่มีภาพคู่สามีเหลือให้เห็นแล้วส่วนฝ่ายชายก็ไร้รูปคู่นานแล้วเหลือแต่ภาพครอบครัวหลายคนโยงไปที่นิน่าสุธิตากับสามีแบงค์พชระทำเอาชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์สอบถามกันในไอจีสาวนิน่าด้วยความเป็นห่วงก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวสดบันเทิงออนไลน์สอบถามไปยังผู้จัดการของนิน่าถามถึงกระแสข่าวนิน่าและแบงค์ได้คำตอบว่าไม่มีอะไรเลยค่ะปกติดีเมื่อถามว่าแล้วทั้งคู่เห็นข่าวถูกโยงแล้วใช่หรือไม่ทางผู้จัดการได้ขอวางสายไปนั้นล่าสุดสอบถามไปทางผู้จัดการอีกครั้งได้รับคำตอบว่าดูแลแค่ในส่วนของงานเรื่องส่วนตัวคงต้องให้เขาตอบเองขณะที่นิน่าสุธิตาเผยกับดาราเดลี่ล่าสุดว่าได้ยินข่าวเหมือนกันแต่ไม่พร้อมที่จะพูดหรือแสดงความเห็นในเวลานี้นายกรัฐมนตรีเตือนคนไทยมีสติเที่ยวฮาโลวีนย่านแออัดถนนข้าวสารหวั่นซ้ำรอยอีแทวอนนายกรัฐมนตรีห่วงใยเตือนคนไทยมีสติระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีนในสถานที่แออัดคนพลุกพล่าน
หวั่นซ้ำรอยอีแทวอนเมื่อวันที่30ตุลาคม2566นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นห่วงคนไทยในทุกพื้นที่ในช่วงการเฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีนหรือฮาโลวีนพร้อมเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงการเฉลิมฉลองในสถานที่แออัดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคืนพรุ่งนี้วันที่31ตุลาคมเป็นวันฮาโลวีนสถานบันเทิงจะจัดงานเฉลิมฉลองหน่วยงานต่างๆจึงมีมาตรการคำแนะนำป้องกันดูแลความปลอดภัยคนไทยเช่นตำรวจท่องเที่ยวได้ออกคำแนะนำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กับนักท่องเที่ยวดังนี้ 1. วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อให้รู้ว่าจะเดินทางไปอยู่ตรงไหนจะได้รู้จักเส้นทางก่อนและควรดูพยากรณ์อากาศด้วย 2. หากเป็นสถานที่ปิดควรดูทางออกฉุกเฉินและควรมีเพื่อนไปด้วยอย่างน้อย 1 คน 3. หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดเพื่อป้องกันการถูกล้วงกระเป๋าจากมิจฉาชีพและการไปเบียดเสียดกับคนอื่น 4. ดื่มอย่างมีสติอย่าทิ้งตัวและดื่มไม่ขับ 5. อย่าลืมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่นั้นๆหากมีเหตุฉุกเฉินแจ้งได้ที่สายด่วนหมายเลข1155ตำรวจท่องเที่ยวโดยสถานที่หลักๆที่มีคนเป็นห่วงมากก็คือถนนข้าวสารเพราะมีลักษณะของพื้นที่คล้ายกับอีแทวอนสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมเมื่อปีที่แล้วนายชัยกล่าวว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซลได้ออกประกาศเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับคนไทยในเกาหลีโดยขอให้คนไทยในเกาหลีระมัดระวังการเข้าไปในสถานที่ที่คนพลุกพล่านหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลฮาโลวีนที่อาจจัดขึ้นในสถานที่ต่างๆของเกาหลีในปีนี้หรือหากจะเข้าร่วมงานขอให้ระมัดระวังการไปรวมตัวยังสถานที่ที่มีผู้คนแออัดหรือมีฝูงชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากที่อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นได้เช่นการล้มทับกันของฝูงชนที่เบียดเสียดกันทั้งนี้หากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยขอให้รีบหาทางหลบออกมาจากสถานที่ดังกล่าวโดยเร็วหากคนไทยต้องการความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินติดต่อได้ที่ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโซลเบอร์โทรศัพท์บวก821067470095หรือบวก821309929955นายกรัฐมนตรีห่วงใยคนไทยที่ต้องการเข้าร่วมช่วงการเฉลิมฉลองขอให้เที่ยวอย่างมีสติเตรียมการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมอย่างระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณแออัดพื้นที่คนพลุกพล่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุไม่คาดฝันนายชัยกล่าว